แบรนด์อารยาสันติสันนะคะก็เป็นแบรนด์ที่เราตั้งใจจะทำงานให้กับลูกค้าโดยที่เราไม่ได้เน้นแค่ตัวสินค้าอย่างเดียวเรามองว่าตัวสินค้าที่เราผลิตเนี่ยค่ะเป็นเหมือนอย่างงานศิลปะเพราะฉะนั้นทุกชิ้นที่เราตั้งใจที่จะทำงานขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราได้ผลิตงานศิลปะให้กับผู้คนได้รู้สึกซาบซึ้งเกี่ยวกับความสวยงามนะคะโดยเฉพาะเรื่องของธรรมชาติสิ่งที่ดิฉันเองนะคะซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งแบรนด์เนี้ยได้ริเริ่มขึ้นมานะคะก็คือเรามีกิจกรรมที่เราจะส่งเสริมให้กับลูกค้าของเราเนี่ยได้สามารถที่จะพัฒนาแล้วก็มีผลงานของตัวเองเพราะฉะนั้นแบรนด์อารยาสันติสรรค์เนี่ยก็จะมองไปถึงศักยภาพของคนเป็นหลักอะค่ะโดยเฉพาะสินค้าที่เป็นผ้าพันคอของเราเนี่ยก็จะเป็นเหมือนศิลปะที่สวมใส่ได้แล้วก็ในครั้งนี้เนี่ยที่ได้มาร่วมกิจกรรมของบอนสตองเนี่ยนะคะเราก็เอาสิ่งที่เรียกว่าภูมิปัญญาท้องถิ่นนะคะอยู่ในชิ้นงานของเราโดยแนวคิดเรื่องของ Circular Economy เนี่ยเรามองไปที่สถานการณ์ปัจจุบันนะคะเราก็เลยเลือกใช้ตัวสินค้าที่เป็นปลอกผ้านวมซึ่งเป็นผ้าคอตตอน 100% มีคุณสมบัติที่นอนแล้วก็เย็นสบายอยู่แล้วนำมาทำเป็นผลิตภัณฑ์ในครั้งนี้นะคะโดยเฉพาะเรามองไปที่คุณภาพของการอยู่อาศัยเราเน้นเรื่องของสุขภาพแล้วก็ well-being ให้กับผู้คนได้มีโอกาสที่จะดูแลรักษาสุขภาพของตัวเองมากขึ้นโดยสินค้าของเราเนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของการปกป้องนะคะเราก็คิดในแง่ของเรื่องของเสื้อคลุมซึ่งเราก็จำลองเรื่องของเสื้อกาวมาเพราะเรามองว่าควรจะส่งเสริมในเรื่องของศักยภาพท้องถิ่นเราโดยเฉพาะคุณหมอหรือบุคลากรที่เป็นผู้ดูแลเรื่องสุขภาพเนี่ยค่ะเขาน่าจะมีโอกาสได้ออกสื่อเพราะฉะนั้นถ้าเราใส่สัญลักษณ์เข้าไปที่เป็นไทยๆเนี่ยให้กับเขาได้มีโอกาสสวมใส่ก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงนะคะที่จะช่วยกันโปรโมทประเทศไทยเราให้มีศักยภาพแล้วก็เป็นที่รู้จักของนานาชาติต่อไปด้วยอันนี้ก็เป็นความตั้งใจของเรานะคะที่อยากจะให้สินค้าของเราได้มีโอกาสนะคะช่วยประเทศชาติอีกทางนึงด้วยค่ะสามารถชมสินค้าเราได้นะคะโดยเฉพาะทางด้าน Facebook แล้วก็ทาง IG ค่ะก็คือเรามีร้านค้านะคะอยู่ใน Facebook สามารถที่จะเสิร์ชหาคำว่าอารยาสันติสรรค์นะคะก็จะเจอแล้วหรือว่าจะติดต่อเราทาง LINE ก็ได้นะคะที่ @arayasantisan ARAYA แล้วก็ SANTISAN หรือถ้าสะดวกอยากจะโทรมาคุยกันนะคะเพราะเราก็มีสินค้าที่เกี่ยวกับเรื่องของบ้านเช่นตอกหมอนอิงหรือว่าผ้าคลุมโซฟาเพื่อช่วยในเรื่องของการปกป้องเชื้อโรคเช่นเดียวกันค่ะก็ติดต่อดิฉันโดยตรงก็ได้0891558981ขอบคุณค่ะ